วัดใหม่ปากบางค่ะฝั่งนี้เป็นฝั่งสังฆาวาสกับพุทธาวาสนะคะถ้าข้ามสะพานข้ามคลองชนประทานไปฝั่งนั้นเป็นฝั่งของคารวาสหรือชีอาวาสก็ได้นะคะไม่ใช่ชีอาลวาสก็แล้วกันก็แยกฝั่งกันนี่เราเข้ามาในวัดฝั่งสังฆาวาสนะคะเข้ามาก็จะเจอบรรดาศาลาต่างๆศาลาที่สวดพระอภิธรรมค่ะแล้วเขาก็เข้ามาน่าจะก่อสร้างด้านหลังค่ะเพราะด้านหลังเนี่ยเป็นคลองด้านหลังเป็นคลองเนี่ยค่ะศาลาที่เอาไว้สวดพระอภิธรรมเพราะตรงที่เห็นนี่คือศาลาการประเรียนนะคะสำหรับที่ว่าทำกิจใดๆเช่นเข้าพรรษาอะไรแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าพรรษาอาสาฬหะหรือฟังวันพระฟังเทศฟังธรรมอันนี้เป็นห้องน้ำค่ะสร้างใหม่เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วนี่ก็เป็นที่เห็นอยู่นี่คือโรงจอดรถด้านหลังโรงจอดรถจะเป็นพระอุโบสถนะคะแล้วก็ด้านหลังอีกอันเคียงกันไปอยู่หน้าพระอุโบสถก็จะเป็นเมนค่ะเป็นพระเมนเป็นพระเมนเป็นเมนนี่ก็ศาลาฟังพระอภิธรรมเมื่อ 2-3 วันนี้ก็มีคือไม่ว่าจะลองโควิดหรือไม่ลองโควิดวิดไม่วิดคนก็วิดอยู่กันไปเรื่อยๆทุกวันนะคะเนี่ยค่ะที่เห็นเนี่ยคือเมนพาเข้าไปดูหน่อยเมนค่ะไปไม่กลับเนี่ยไปไม่กลับไม่พ้นหรอกค่ะแต่ละคนนี่ก็เป็นพระอุโบสถอุโบสถก็เพิ่งทำบานหน้าต่างใหม่แต่บานหน้าต่างเก่านี่สวยมากเลยถ่ายรอบกำแพงแก้วให้ดูก่อนนะคะรอบกำแพงแก้วเดี๋ยวค่อยเข้าไปขึ้นชั้นในน่าอยู่ไหมคะล่มครึ้มเลยอ่ะต้นมะม่วงทั้งนั้นเลยแล้วออกดอกนี่ต้นไทรต้นนี้ต้นไทรจะเห็นหรือเปล่าไม่ทราบนะชีแก่ๆก็ทำงานเก่งได้ทั้งนั้นแต่ตรงนี้ต้นมะม่วงทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเราจะเข้าประตูด้านหลังพระอุโบสถแล้วก็วนถ่ายรอบพระอุโบสถให้ชมนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ทำใหม่นะคะแต่เดิมสวยมากเลยแต่ว่าทำใหม่ยังงดงามสู้ของเก่าไม่ได้เลยวนให้ดูจ้ะค่ะนี่ก็เป็นเสมาที่ข้างใต้ก็มีลูกนิมิตบานหน้าต่างก็สลักผ้าพระเวสสันดรนะคะแต่แม่ชีชอบบานหน้าต่างเก่าที่ตอนมาอยู่ใหม่ๆนะคะคืองดงามแบบไทยๆเลยแต่อันนี้ใช้เหมือนกับโลหะทำนี่ค่ะเดินรอบตรงนี้เป็นหน้าโบสถ์ค่ะส
าธุอดีตเจ้าอาวาสพระครูสถิตธรรมโสภิตนี่ก็เป็นเทวดารักษาบ้านประตูสลักเป็นภาพเทวดารักษาบ้านประตูก็วนมาให้เดินหนึ่งรอบเฮ้ยโอ้ยมีการจามเล็กน้อยคือขี้นกเยอะหน่อยนี่ราชรถยังไงไงก็คนปกติธรรมดาก็ยังได้ขึ้นราชรถนั่นแหละค่ะราชรถเทวรถเทพรถก็แล้วแต่จะเรียกไอ้ตรงไปนี่ก็คือศาลาปฏิบัติธรรมอันนี้ได้จากเงินทอดกฐินเมื่อประมาณปี5859ประมาณเนี้ย59มั้งเป็นเงินทอดกฐินแต่ตอนนี้ยังไม่ได้รับผู้มาปฏิบัติธรรมเพราะว่าตอนนี้มันเกิดติดกันง่ายอะค่ะก็หวังว่าก็คงได้นี่ดูกันไปก่อนนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะพารายละเอียดมาให้ชมในภายหลังนี่ก็ต้นพิกุลต้นพิกุลนี่ต้นไทรต้นเข็มนี่โบสถ์เก่าค่ะอุโบสถพระอุโบสถเก่าก็ถ้ามีปฏิบัติธรรมก็จะให้คุณแม่ชีที่ท่านมาจากทางใต้นะคะมาช่วยดูแลการปฏิบัติธรรมอ่ะท่านก็จะพักตั้งเป็นกระโจมค่ะเป็นมุ้งอ่ะเป็นหลังอยู่ที่พระอุโบสถเก่าค่ะถ้ามีโอกาสก็คงจะได้ชมแต่ตอนนี้ยังใส่กุญแจแม่ชีจะค่อยๆให้ชมทีละจุดทีละจุดทีละจุดไปเรื่อยๆนะคะนี่ยางของชันนรงค์ค่ะชันนรงค์นี่เขาเป็นผึ้งมิ้มตัวเล็กๆที่โอ้โหน้ำผึ้งย้อยเลยเนี่ยค่ะเขาไม่ได้ดุดันเหี้ยมเกรียมอะไรแล้วค่ะเขาสะสมน้ำหวานก้อนๆ นี่นะคะเต็มไปด้วยน้ำหวานของเขาค่ะเดี๋ยววันหลังจะเอาพามาดูรายละเอียดอีกทีค่ะเอ้ยตื่นเต้นจังแต่ชันนรงค์นี่ชันลงเนี่ยแม่ชีก็เพิ่งเห็นวันนี้นะคือวันอื่นๆเขายังไม่ได้รื้อพวกโครงศาลามาวางไว้ตรงนี้เราก็ไม่ได้เห็นพาไปดูรอบๆกันก่อนเรายังอยู่กันทั้งพรรษาค่ะเดี๋ยวจะรายงานการอยู่วัดทุกวันทุกวันกันแล้วกันนะคะอย่าเบื่อมีดอกไม้ต้นเข็มค่ะที่เห็นยืดยาวเนี่ยต้นข่อยข่อยเนี่ยนะคะที่อินเดียเขาก็ขายกรัมละ20 รูปี20 รูปีก็10 บาทน่ะไอ้ตรงนี้เนี่ยใบเรียวๆเนี่ยยี่โถเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามียี่โถนะหนูไม่กล้าเข้าหนูกันหนูได้ก็กลายเป็นไม้กันหนูแต่ไม่ใช่นะเพราะว่าบ้านแม่ชีอ่ะปลูกยี่โถไว้ปรากฏว่าใต้ต้นยี่โถเป็นหลุมของน้องหนูอยู่กันเป็นรังเลยขุดหลุมอยู่เป็นรังเลยเนี่ยค่ะยี่โถใบเรียวๆอ่ะยี่โถแต่ว่าใบมนๆนี่เข็มนะคะนี่ก็เป็นโรงจอดรถแต่คนคงไม่ค่อยได้เข้าใช้เท่าไหร่เพราะมันเข้ามาลึกลับเกินแล้วอาจจะเข้าไม่ได้ด้วยซ้ำใช่น่าจะเข้าลำบากมากเลยเพราะเห็นรอยล้อรถ
มันเป็นพื้นต่างระดับอ่ะแล้วมีรอยล้อรถด้วยนะถ้ารถล้อไม่สูงพอก็คงข้ามไม่ได้อ่ะเนี่ยพื้นต่างระดับค่ะเนี่ยมีรอยล้อรถรอยล้อรถนี่คือต่างระดับนะคะเนี่ยก็คือสร้างลงรถไว้แต่ไม่ค่อยจะแต่ก็มีรอยล้ออยู่เรื่อยๆค่ะมีรอยล้อก็เข้าที่ไหนกันก็ไม่รู้นี่มีสุขาเนี่ยเป็นตัวที่วิเศษมากเลยนะคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยดีที่สุดคือสุขานี่แหละมีเงินนะคะสร้างอะไรก็สร้างไปเถอะแต่อย่าลืมสร้างสุขาด้วยมันเป็นอะไรที่มันปลดเปลื้องทุกข์ร้อนได้ดีมากเลยอ่ะน่าชื่นชมยินดีคนที่สร้างสุขาแต่ตรงนี้มอเตอร์ไซค์คงพอเข้าได้แต่รถใหญ่ของเข้าไม่ได้มันแคบหน่อยทางนี้แคบนี่เดินวนรอบศาลาปฏิบัติธรรมเยื้องมุมนี้ก็คือโบสถ์เก่าพระอุโบสถหลังเก่าก็ถ้าสนใจคอมเมนต์มาแล้วจะขออนุญาตหลวงพ่อเอากุญแจมาไขให้ชมข้างในกันเพราะเป็นของรุ่นอยุธยารุ่นโบราณเดี๋ยวชมหอมจังเลยดอกสาละได้กลิ่นไหมคะได้กลิ่นไหมหอมมากเลยชื่นใจแต่สีเนี้ยเป็นคนละสีกับที่ฝั่งชีอารวาสนะคะฝั่งคาวาสเนี้ยสีดอกสาละคนละสีกับฝั่งโน้นฝั่งชีอารวาสคือฝั่งทิศตะวันตกฝั่งสังฆาวาสคือฝั่งทิศตะวันออกคือพุทธาวาสด้วยด้านนี้ก็เป็นพุทธาวาสตรงหน้าไปนี่คือสังฆาวาสสังฆาวาสน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามีความรู้สึกว่าไม้จะสีสะอาดสะอ้านขึ้นอาจจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนบานไม้ผุหรืออะไรไม่แน่ใจเพราะว่าที่เคยถ่ายไว้จะคร่ำคร่ากว่านี้มีหอระฆังมีหอกลองนะคะหอระฆังก็คงกลางวันหอกลองก็คงกลางคืนทุ่มมองเป็นภาษาโบราณค่ะน่ากลัวจะเปลี่ยนแปลงจริงๆด้วยดูสะอาดสะอ้านขึ้นดูใหม่ขึ้นอ่ะเฮ้ยแหมเกือบไปเกือบได้วิดพื้นที่วัดพื้นที่เขาวัดมาแล้วไงนี่ต้นหม่อนค่ะทัศนะวิสัยนี่ต้นหม่อนค่ะอันนี้ต้นวาสนาตอนหน้าหนาวเขาจะออกดอกหอมใช่พุทธรักษาด่างนี่มะม่วงหาวมะนาวโหนะคะพุทธรักษาด่างแล้วก็ขนุนนี่ศาลาเก็บเรือเก่าๆอยุธยานี้เดินทางเป็นทางน้ำเป็นส่วนมากเดี๋ยวนี้พอถมโน่นถมนี่ถมนั่นปรากฏว่าอยุธยาเลยกลายเป็นถนนกลายเป็นน้ำโดยปริยายสาธุเจ้าค่ะตอนนี้ถ่ายบริเวณโดยรอบแล้วก็เดี๋ยวพอวันต่อวันนี้อาจจะมาเจาะเป็นแห่งๆเจ้าค่ะนี่ถ่ายทั่วไปหมดละรอบแล้วตั้งแต่เมนก็ถ่ายรอบๆโบสถ์โบสถ์เก่าโบสถ์ใหม่ถ่ายหมดแต่ว่าถ้าอยากจะดูต้องทีหลังต้องค่อยๆเปิดทีละอย่างดูค่ะนี่ลำอะไรนะเจ้าค่ะไม่ใช่ลำพ่อครูลำอะไรไหนลำนี้คลองนี้คลองนี้เหรอเจ้าค่ะคลองบางแก้วคลองบางแก้วแต่ถ้าที่วัดตันเอ็นนั่นคลองพ่อครูเขาเรียกแม่น้ำน้อยคลองพ่อครูอยู่นครหลวงแม่น้ำน้อยนี่
เป็นแม่น้ำเดียวกับสิงห์บุรีหรือเปล่าเจ้าคะคล้ายกันนะเรียกแม่น้ำน้อยก็ได้อ๋อเรียกแม่น้ำน้อยแต่คนละแม่น้ำกับสิงห์บุรีออกมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาเจ้าค่ะนี่เราดูทัศนียภาพโดยรอบก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเจาะให้ดูเป็นจุดๆๆๆเพื่อความละเอียดเพราะเรามีเวลากันตลอดเดินไปโน่นได้เจ้าค่ะเรามีเวลาที่จะชื่นชมกันตลอดแล้วถ้าใครต้องการทราบอันไหนละเอียดก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวแม่ชีจะค่อยๆเจาะให้ทีละจุดนะคะเพิ่งเห็นจะบอกว่าอยู่มาเป็นปีที่8แล้วเพิ่งเห็นคลองที่ผ่านจะบอกว่าหน้าวัดหรือหลังวัดก็ไม่รู้จะบอกยังไงเพราะถนนก็กลายเป็นหน้าวัดไปแล้วปกติเนี่ยคนจะเดินทางเรืออย่างที่วัดตาลเอนก็ตรงคลองก็จะเป็นด้านหน้าวัดแต่ตอนนี้หน้าวัดก็เหมือนกลายเป็นหลังวัดเพราะว่าพอมีถนนปั๊บเนี่ยค่ะหอระฆังด้านนี้ก็ลงได้ด้านนี้ก็ลงได้เดินจากข้างหน้ามาลงมาข้างหลังได้ลูกศิษย์โชว์ครูอาจารย์สมภารโชว์วัดสัตว์โชว์เจ้าของลูกน้องโชว์เจ้านายลูกชายหญิงโชว์พ่อแม่ค่ะก็เอาไว้เป็นอุทาหรณ์สอนลูกสอนหลานได้ว่าถ้าเราทำตัวดีอาจารย์ก็ดีด้วยถ้าสมภารทำตัวดีวัดก็ดีด้วยถ้าสัตว์น่ารักเชื่องเจ้าของก็มีหน้ามีตาถ้าลูกน้องทำงานดีเด่นเจ้านายก็เป็นที่ชื่นชมลูกชายหญิงก็จะลูกใครนะดีจังเลยอะไรอย่างนี้ดีค่ะดีมากเลยนี่กวักมรกตค่ะและเนี่ยตอนเขาฮิตกันนะคะเขาเรียกกันว่าเศรษฐีพันล้านกวักมรกตค่ะอยู่ใกล้ๆกวักมรกตอยู่ใกล้ๆปีเสียเลยกวักเงินกวักทองมาช่วยวัดทำศาลาให้เรียบร้อยนี่ทองหลางลายค่ะบางทีถ้าอยู่บนสวรรค์กลายเป็นต้นปาริชาตินะคะแก้วค่ะนี่แก้วไทยนะคะที่ฝั่งนอนเนี่ยเดี๋ยวแม่ชีวันหลังแม่ชีก็จะพาดูเขาก็เริ่มออกตุ่มแล้วเดี๋ยวพอเขาบานจะพาดูแก้วหิมาลัยนี่แก้วไทยค่ะแก้วไทยโบราณเลยนะคะแก้วตั้งแต่เราเกิดมายังเล็กๆเราก็เห็นแก้วหน้าตาอย่างนี้แต่ถ้าเป็นแก้วหิมาลัยนี่แม่ชีขึ้นไปทุดงบนหิมาลัยไม่เคยเห็นแก้วหิมาลัยเลยแต่ว่าที่พุทธคยาปลูกไว้รอบๆเลยตรงด้านที่เป็นห้องน้ำนะคะใบจะมนหน่อยต้นพวกนี้เขาก็ให้โชคให้ลาบถึงปลูกกันเอาไว้นี่เราอยู่ใต้ต้นพิกลค่ะได้กลิ่นไหมเนี่ยข้างบนนี้เป็นร่มเงาพิกลได้กลิ่นไหมเอ่ยหอมเชียวหอมชื่นใจจอมปลวกจอมปลวกนะแม่ชีมาด้อมๆหาเห็ดปลวกไม่เคยเจอเลยแหละนี่เอามารวมๆกันทำจับเลี้ยงได้นะคะกับหอยแครงลายเฟิร์นข้าหลวงต้นนี้นะคะเขาชื่อซักคิวเลนดอกเป็นช่อขาวๆอ่ะแล้วช่อขาวๆทำให้แม่ชีตั้งชื่อเอาว่านางฟ้าสีขาวเพราะว่าคือเขาน่ารักมากอ่ะช่อเขาเล็กๆสีขาว
หนึ่งรอบเจ้าค่ะหลวงพ่อเราเอาไว้แค่นี้หนึ่งรอบแล้วเราต่อมาเราจะเจาะทีละจุดเลยแล้วคอยชมนะคะวัดใหม่ปากบางทีละจุดคือถ้าแม่ชีไม่รู้อะไรแม่ชีจะให้หลวงพ่ออธิบายนะเพราะว่าหลวงพ่อท่านอยู่มาแต่ดั้งแต่เดิมเลยแต่แม่ชีเนี่ยพื้นเพเป็นญาติโยมคนเพชรบุรีฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากรู้อะไรให้ถามคนที่อยู่แต่ดั้งแต่เดิมวันนี้เราสวัสดีกันแค่นี้ก่อนค่ะ